วันนี้ไปบ้านรุ่นพี่ที่สนิทแม่ทำแกงส้มเหนือให้กินผมไม่เคยกินมาก่อนเลยแถมรสชาตินี่แปลกใหม่มากมาช่วยแม่ตำพริกแกงกันมีเครื่องอะไรบ้างครับแม่เครื่องที่ตำก็มีกระเทียมหอมแดงพริกเหลืองและพริกแดงแล้วก็ปลาร้าสับนี่แหละคือสูตรลับความอร่อยของแม่ลูกก็นำไปผัดกับน้ำมันต่อให้หอมแล้วก็นำไปใส่ในหม้อน้ำต้มเดือดปรุงรสชาติก็มีผงนัวน้ำปลาแล้วลูกก็ปั้นหมูสับเป็นก้อนกลมๆเล็กๆใส่ลงไปลูกเห็นนั่นไหมหมูสับลอยขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วแล้วก็ใส่ผักบุ้งตามลงไปพอผักบุ้งเริ่มสุกเดี๋ยวมันก็จะหดลงมาเองบีบมะนาวลงไปความเปรี้ยวก็ตามใจชอบปิดท้ายด้วยมะเขือเทศก็เป็นอันเสร็จแล้วลูกลองชิมดูสิได้เลยครับแม่สุดยอดเลยครับลูกตักใส่ถ้วยได้เลยผมขออนุญาตตักถ้วยโตๆเลยนะครับลูกก็เอาไปวางบนโต๊ะแล้วนั่งรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่จะทอดไข่เจียวเพิ่มให้กินคู่กับแกงส้มอร่อยไม่ต้องบอกใครเลยกลิ่นหอมมาถึงที่โต๊ะเลยครับแม่ผมนี่ท้องร้องจอกๆแล้วครับกินได้เลยลูกผมไม่เกรงใจแล้วนะครับแม่นี่ครับงามรสชาติแกงส้มกลมกล่อมมากมากครับอย่าลืมกินคู่กับไข่เจียวนะลูกครับแม่ผมกำลังตักเลยนี่ครับงามอร่อยลูกกินเกลี้ยงขนาดนั้นเลยเหรอเกลี้ยงเลยครับขอบคุณมื้อนี้มากมากครับแม่